สวัสดีครับผมแลกเชอร์สิทธิ์จาก Arduino.com Mobile นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการปริ้นล็อกกันนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำการสาธิตในการnew project ขึ้นมานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอาจจะลองทำการเขาเรียกว่ากดปุ่มแล้วก็มันโชว์ตัวเขาเรียกว่า queue message block นะครับเอาล่ะเราดูจากคลิปต่อแล้วครับกด run นะครับคราวนี้ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำการลองหัด debug ดูนะฮะก็อันนี้เป็นคลิปที่แล้วคือกดขึ้นมาแล้วก็โชว์ในล็อกบ็อกซ์ไม่มีอะไรมากนะครับแต่คลิปเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการดีบักบางครั้งเราไม่ต้องการโชว์เป็นในล็อกบ็อกซ์เพราะมันเขียนเยอะเราต้องการแค่ปริ้นล็อกว่ามันวิ่งผ่านบรรทัดนี้ไหมได้รับข้อความนี้จริงไหมนะครับก็มันก็จะมีเครื่องมือเรียกว่าการใช้ตัว queue debug ซึ่งก็จะมีเทคนิคอยู่หลายรูปแบบนะครับ อย่างแรกก่อนนะครับผมขออนุญาตลบโค้ดของเก่าทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ผมจะเขาเรียกว่าทำการดัก event สักชุดหนึ่งนะครับอันนี้ผมดัก event กับตัวปุ่มนี้แล้วกันที่ชื่อว่า queue debug นะครับเอาล่ะวิธีการก็คือผมจะทำการคลิกขวานะครับปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกคำว่า go to slot เหมือนกันครับกดโอเคครับเพื่อมาทำการเจนโค้ดตรงนี้ให้นะครับในการปริ้นล็อกนะครับเราสามารถพิมพ์คำว่า queue debug เข้าไปได้นะครับใส่วงเล็บเปิดปิดครับแล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปเช่นผมใส่ข้อความว่าโค้ดนะครับ mobile.com นะครับเอาละอย่าลืมปิดด้วยเครื่องหมาย semicolon นะครับอันนี้ก็สามารถปริ้นได้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะปริ้นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งแบบที่มีออปชันมากกว่านะครับแล้วก็ทำได้ง่ายจะมากกว่านะครับก็สามารถพิมพ์นี้ครับ queue debug นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายอย่างนี้นะครับปัญหาคือทีครับต้องมีวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ทำสิ่งนี้เข้าไปแล้วตามด้วยข้อความนะครับเช่น arduino นะครับ .codemobile.com นะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเพียบนี้เนี่ยเวลาคุณกด run เนี่ยเดี๋ยวมันจะมี error เนื่องจากมันจะไม่รู้จัก operator ในเครื่องหมายนี้นะครับมีเครื่องหมาย print มันจะไม่รู้จักทางเดียวที่คุณจะทำให้มันรู้จักคือคุณต้องทำการ import library ไปก่อนครับนะครับก็มาที่ตรง include นะครับ sharp include แล้วก็ตามด้วยคำว่า queue debug นะครับอันนั้นค่อยกด run ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่า utility ที่ใช้ในการเหมือนกับปริ้นล็อกนะครับบางครั้งคุณต้องการจะวิเคราะห์ว่าเอ้ยเมธอดนี้ถูกเรียกหรือเปล่านะครับผมไปทำการกดนะครับปึ๊บนะครับก็จะเห็นว่าตอนที่ผมยังไม่ได้ผูกเจ้าตัวผูกยังเลยว่าผมผูกกันนะโอเคผมกดแล้วล่ะแต่มันขึ้นช้านะครับกดใหม่นะครับปึ๊บโอเคนี้ก็จะเห็นว่ามาละนะ codemobile.com นะครับแล้วก็ Arduino พอดีผมกด2ครั้งมันก็เลยขึ้นมา2ครั้งนะครับโอเคนี้เราจริงๆมันน่าจะมีปุ่มเคลียร์นะแต่ว่าผมหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะเป็นปุ่มนี้มั้งปุ่มเคลียร์โอเคต้องกด run นะครับปึ๊บอ่ะก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ตัวก็เรียกว่า queue debug นะครับเอาล่ะในคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาลองก็เรียกว่า custom นะครับหรือคัสตอมไมซ์ตัว slot หรือคัสตอมไมซ์ตัว event function ถ้าเกิดเราไม่อยากจะใช้ชื่อนี้แต่อยากจะเป็นชื่ออื่นนะครับเพื่อไงผูกกับฟังก์ชันชื่ออื่นจะผูกยังไงมาดูในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ